น้องกับพี่นั้นต้องเลิกกันข้อร้องจองควันท่านอาหารสักมื้อได้มาข้าวเหนียวส้มตำร้านประจำที่เราเคยไปถ้าน้องไม่คัดของไรพี่เต็มใจรับเป็นเจ้ามือน้องนั้นว่าปรือพี่นี่หรือเพราะไปทุกแห่งเป็นร้านข้าวแกงให้แก้มแดงไปกินสักมือหรือร้านซีฟู้ดร้อยสุดๆที่คนเขาลือร้านอาหารปลาเหลืองชื่อเป็นมือส่งท้ายต่อลาอยู่กันนานมาปัญหามันก็มากมีมาถึงวันนี้ที่เราจะต้องเลิกราเธอก็ขี้งอนฉันก็ใจร้อนไม่เจรจาถ้าเธอจะหันกลับมาฉันก็ยินดีที่ปรับนิสัยร้ายใบใจจบกันไปทั้งที่ยังเจ็บหรือข้อหน้าแคบมีแต่เจ็บอีหรือทำไรเพื่อว่าวันหน้าเรากลับมาคืนดีกันใหม่วันนี้ก่อนที่จะไปกินไอ้ไรกับพี่สักมือปรับนิสัยร้ายใบใจจบกันไปทั้งที่ยังเจ็บหรือข้อหน้าแคบมีแต่เจ็บอีหรือทำไรเพื่อว่าวันหน้าเรากลับมาคืนดีกันใหม่วันนี้ก่อนที่จะไปกินไอ้ไรกับพี่สักมื้อ